ส่วนกรณีศูนย์บำบัดวัดท่าพุนะคะที่กาญจนบุรีนะคะที่ถูกร้องเรียนนะคุณผู้ชมคะหมอปลามือปราบสัมภเวสีเนี่ยก็ไปกับทนายความนะคะเพราะว่าบอกมีผู้ปกครองของคนที่ไปบำบัดเนี่ยเขาแจ้งมาบอกให้ไปตรวจสอบหน่อยที่นี่มีบางสิ่งบางอย่างไม่ปกติเพราะว่ามีการลงโทษเกินกว่าเหตุนะคะแล้วสถานที่เนี่ยก็ไม่เหมือนไปศูนย์บำบัดอะนะเหมือนนรกบนดินนะพูดกันขนาดนั้นนะคุณผู้ชมนะคะวันนี้มันมีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราฟังอีกฝากนึงมาว่าที่นี่ดูเลวร้ายเหลือเกินนะแต่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะคือตอนนี้อธิบายก่อนว่าศูนย์เนี่ยถูกปิดไปละนะถูกปิดด้วยพฤตินัยนะบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าตามหลักการเมื่อวานนี้เนี่ยทางเลขาของทางเจ้าอาวาสเนี่ยของวัดเนี่ยนะวัดท่าพุเนี่ยท่านบอกว่าต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนนะคะอันนี้ท่าน นี่คือข้อมูลที่ยืนยันออกมานะคุณผู้ชมนะแต่ว่าตอนนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยง่ายๆก็คือว่าผู้บำบัดทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ส่วนหนึ่งประมาณ50กว่าคนย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเขาชนไก่นะคะ บางส่วนผู้ปกครองรับกลับบ้านแต่มันมีบางส่วนค่ะที่เปลี่ยนจากการอยู่ที่สถานบำบัดเนี่ยมาบวชพระอยู่ที่วัดเลยนะคุณผู้ชม น่าสนใจนะคะเพราะเขายืนยันว่าวัดดูแลเป็นอย่างดีทำไมถึงพูดแบบนี้ทุกคนพูดไม่ตรงกันอะนะมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมคะทีนี้กระแสข่าวที่ยมบอกมาว่าข่าวที่มันไม่ดีเนี่ยมีเยอะกว่านะวันนี้มีน้องชายของเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยนะคะคุณธวัชภูมิผิวเนี่ยนะคะบอกกับนักข่าวเราเลยบอกว่าฝากไปถึงคนที่เสพข่าวถึงสื่อนะผู้เสพโซเชียลอยากจะให้ดูข้อมูลทั้งสองด้านค่ะเพราะว่าถ้าหากดูด้านเดียวเนี่ยทุกคนจะมองว่าวัดเนี่ยเสื่อมเสียไปหมดแล้วก็อยากจะให้มองความจริงว่ามันเป็นยังไงที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดเพราะอะไรก็ย้ำค่ะว่าที่นี่มีกฎระเบียบแต่ที่ออกข่าวไปว่าใช้กระบองเหล็กใช้วัตถุอื่นๆในการทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะมันไม่เป็นความจริงที่นี่มีไม้เรียวค่ะเอาไว้ลงโทษสำหรับคนที่ทำผิดดูแลกันเหมือนพ่อแม่ดูแลลูกเหมือนลูกเหมือนหลานนะคุณผู้ชมนะเหมือนครูสอนศิษย์ผู้ปกครองบางคนเนี่ยคุณธวัชบอกว่าเห็นหน้ากันแค่ครั้งเดียวตอนที่มาส่งผู้บำบัดยาเสพติดบางคน 3-4 เดือนเห็นกันทีบางคนเป็นปีไม่เคยติดต่อมาเลยไม่เคยเลยนะคุณผู้ชมมาส่งครั้งเดียวแล้วหายไปเลยก็มีเหมือนกันนะฮะโทรไปก็ไม่รับสายมันเหมือนกับเป็นการปล่อยทิ้งลูกหลานเอาไว้วัดเนี่ยก็เลยต้องดูแลอย่างเข้มงวดส่วนประเด็นที่มีการกักขังหน่วงเหนียวไม่เป็นความจริงก็ยอมรับนะฮะว่าต้องดูแลควบคุมกันอย่างเข้มงวดเนี่ยเป็นเพราะว่าอยู่กันเยอะเป็นคนหมู่มากนะฮะถ้าหากว่าใครแอบหนีออกไปสร้างความเดือดร้อนทางวัดก็จะมีปัญหาค่ะผู้เสพโซเชียลต่างๆเนี่ยได้ดูสองด้านนะของในวัดนะไม่ได้ดูด้านเดียวถ้าเกิดว่าดูด้านเดียวเนี่ยทุกคนจะมองหนึ่งวัดเสื่อมเสียทั้งหมดแต่ท่านต้องมาดูว่าในวัดความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรที่นี่เต็มที่ก็คือไม้เรียวนะฮะเหมือนแม่เหมือนพ่อสอนลูกนะเหมือนครูนะถ้าเกิดใครทำผิดก็ต้องมีการลงโทษถามว่าขนาดพ่อแม่เขายังเอาไม่อยู่เขาเอามาฝากวัดเนี่ยส่วนหนึ่งเราควบคุมเพื่ คนหมู่เยอะเนี่ยทุกคนอยากกลับบ้านถ้าเกิดต้องเขาวิ่งออกไปหนีไปลักข้าวของลักรถลักเสื้อผ้าเขาใส่ไปใครเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนวัดก็มีปัญหานี่นะคะนี่คือน้องชายอดีตเจ้าอาวาสเพิ่งจะมรณภาพไปนะคะตั้งแต่20กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้มีประเด็นเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินก็ยืนยันนะคะว่าเรียกเก็บค่าข้าวเนี่ยปีละ 12,000 บาทนะแล้วก็คำนวณให้ดูว่า 12,000 บาทเนี่ยตกเดือนเท่าไหร่คำนวณดูคร่าวๆประมาณ 1,000 บาทนะคะสำหรับค่ากินค่าอยู่ค่าใช้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ยอมรับว่าก่อนหน้าที่วัดจะรับผู้ติดยาเสพติดเข้ามาในศูนย์เนี่ยแค่ 50-60 คนญาติของคนที่เข้ามาบำบัดเนี่ยเขาบอกต่อกันไปไงว่าที่นี่ดีนะก็เลยมีคนในศูนย์เนี่ยเยอะขึ้นมันก็เลยเกิดความแออัดมากขึ้นมันก็เลยเป็นคำถามของที่มาว่าที่พูดกันว่าห้องน้ำมีอยู่แค่2ห้องไม่พอใช้ลองไปฟังคำอธิบายค่ะทางผู้บำบัดทางอะไรเขายัดเข้ามาคนนู้นก็ยัดช่วยฝากหน่อยเราเป็นว่าเราก็ต้องรับพอรับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็แออัดพอแออัดพอแออัดส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเราก็ห้องน้ำไม่พอใช้พอไม่พอใช้ทำยังไงท่ายนักนะเราจะมีน้ำห้องน้ำข้างนอกเฉพาะภูมิบัตรที่สติสัมปัญญะดีเขาก็เอาออกมาข้างนอกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าภูมิบัตรที่ไม่มีสติสัมปัญญะที่
ไม่สามารถจะนั่นได้เขาก็ให้ข้างในส่วนหนึ่งทีนี้เมื่อกี้เราเล่าไปให้ฟังคุณผู้ชมว่ามันมีบางส่วนนะคะที่เป็นผู้บำบัดแล้วเขาสมัครใจจะมาบวชพระอยู่ที่วัดเนี่ยนะคะก็ยืนยันค่ะว่าบำบัดที่ศูนย์เนี่ยลำบากบ้างแต่ชีวิตก็ปกติทำผิดก็ถูกลงโทษแล้วส่วนตัวเนี่ยแม้ว่าศูนย์จะปิดหรือว่ามีข่าวโจมตีวัดให้เสียหายก็ยังคงตัดสินใจอยู่ที่วัดนี้ต่อเพราะว่าที่นี่เนี่ยดูแลดีพี่สาวของผู้บำบัดที่สมัครใจบวชเป็นพระก็พูดตรงกันนะคะว่า1ปีที่ให้น้องมาอยู่ที่นี่เนี่ยที่นี่ดีมากเลยนะเป็นไปได้อยากจะให้น้องอยู่ตลอดชีวิตเลยนะแล้วก็มองว่าการทำโทษเนี่ยก็เหมือนการเลี้ยงลูกถ้าหากทำผิดก็ต้องลงโทษแล้วเงินที่จ่ายเพิ่มในเดือนละ 2,000 บาทนอกเหนือจากค่าแรกเข้าเนี่ยก็เป็นราคาที่เหมาะสมอยู่แล้วค่ะจริงๆก็คือไอ้ที่เก็บเงินหมื่นหนึ่งอะถูกต้องนะคะแล้วก็ไอ้เดือนละ 2,000 เนี่ยถูกต้องแต่ถ้าพี่เลี้ยงเองที่บ้านเนี่ยไม่ได้นะเดือนละ 2,000 เนี่ยไม่ได้วันละ 1,000 กว่านะคะแล้วสิ่งที่เห็นก็คือน้องชายพี่เป็นพระมีพฤติกรรมมีกิริยาท่าทางทั้งหน้าตาทั้งอะไรสมบูรณ์พี่อยากให้อยู่ที่นี่ต่อจนกระทั่งใจพี่นะจนกระทั่งแก่จนเฒ่าให้บวชหรืออยู่ที่นี่ต่อเลยหรือรับใช้สังคมอยู่ที่นี่ต่อเลยแล้วก็อยากให้สถานที่ที่เนี้ยมีต่อไปแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าคิดว่ามันแออัดไปนิดนึงก็ขยับขยายการทำโทษถ้าคุณผิดคุณผิดเขาก็ต้องทำเหมือนเราเลี้ยงลูกเราผิดเราก็ต้องตีเพราะมันเป็นวิธีที่แรงก็จริงแต่ว่าอะไรเราที่จะหยุดเขาได้เพราะฉะนั้นเราต้องมองประเด็นให้ถูกว่าไอ้นี่คุณโดนทำโทษคุณโดนเพราะอะไรนี่นะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเสียงค่ะที่มองวัดที่นี่ดูแลผู้บำบัดดีเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเป็นพระที่พูดตรงนะดุบ้างถ้าหากทำผิดแล้วก็เล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าสงสารท่านนะท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เป็นการโต้แย้งนะคะเพราะว่าคือคนเป็นก็พูดไปคนตายก็พูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วค่ะถ้าเหมือนเราเป็นนักเรียนนะเราทำผิดเราต้องโดนตีเหมือนโดนครูตีเหมือนกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นกฎกติกาที่ต้องเอาผู้บำบัดให้อยู่สงสารเขาบางทีคอมเมนต์ไปนะคอมเมนต์ไปหลายเท่าแล้วบอกอย่างน้อยก็ให้เห็นกับหลวงพ่อที่ท่านเสียไปนะท่านตายพูดอะไรไม่ได้ตายอย่างเงี้ยยังมาโต้แย้งได้ท่านเสียไปแล้วท่านจะมาโต้แย้งได้ยังไงคนเป็นก็พูดไปคนตายก็ไม่มีโอกาสได้พูดประมาณนั้นแหละเรื่องนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะมันมีอยู่ประเด็นที่ยังไม่เคลียร์นะที่ยังไม่เคลียร์นะคุณผู้ชมนะคือคำถามแรกคือทำไมคนกลุ่มนึงถึงบอกว่าที่นี่เนี่ยดูแลดีจังกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในสถานที่เดียวกันบอกว่าดูแลไม่ดีเลยนะมันมีความแตกต่างอะไรกันในการดูแลหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ข้างในไงเราเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกส่วนนึงก็คือว่าเรายังไม่เคลียร์นะคะว่ากระบวนการในการรับเข้ามาบำบัดที่วัดแห่งนี้เนี่ยกระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงเพราะมันมีประเด็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ามันมีคนที่เกี่ยวข้องกระบวนการในการรับเนี่ยต้องส่งผ่านทางอาสาหรือเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็มีการเรียกรับเงินนะคะมีการเรียกรับเงินมีคนที่ต้องการแฉเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีหลักฐานเป็นใบเสร็จเป็นแชทไลน์ที่คุยกันซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยส่งไปถึงที่ตำรวจกองปราบเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่เคลียร์นะคะอีกจุดนึงที่ยังไม่เคลียร์ก็คือว่าเรื่องของห้องน้ำเรื่องของความแออัดเรื่องของการลงโทษเข้าใจได้อยู่แต่มันมีบางคนที่บอกว่าบางทีให้กินข้าววันละมื้อนะแล้วบางคนบอกว่าตื่นมาตีสามเพื่อมาทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าต้องพูดต้องสวดมนต์เสียงดังๆถ้าเสียงไม่ดังเช้านั้นจะโดนทำโทษไม่ให้กินข้าวเรื่องนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีการชี้แจงออกมาในเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อที่คลายข้อสงสัยบางเรื่องไปได้แต่บางเรื่องมันยังมีความคลุกคลักอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการเรื่องนี้ตอนนี้ถึงกองปราบแล้วนะคะต้องตรวจสอบต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่คนกังขาและสงสัยเนี่ยมันคลายออกมาได้หรือเปล่านะคะหนึ่งมื้อสองมื้อเพราะตอนนั้นทางวัดก็บอกว่าเขาให้ทาน2มื้อคือเช้ากับช่วงกลางวันแค่นั้นนะฮะแต่ว่าประเด็นนี้อย่างไรต้องตามต่อนะครับแต่อีก